อะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะคนสมัยนี้นี่ขับรถกันยังไงเนี่ยไม่ดูคนเลยขอบคุณน้องมากนะคะนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่ค่ะชะลอไว้ไม่ได้หรอกค่ะพอดีสายแล้วขอตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานค่ะอ๋อแล้วเธอมาสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะตำแหน่งฝ่ายขายค่ะผมเป็นผู้จัดการพอดีนายเขารู้ประวัติการทำงานเท่าไหร่สินี่ค่ะนี่เธอจบแค่ม.3 นี่ใช่ค่ะนี่เธอได้อ่านคุณสมบัติที่บริษัทเขาประกาศแล้วหรือเปล่าตำแหน่งนี้เขารับแค่คนจบป.ตรีเท่านั้นนะยังเธอจบแค่ม.3จะไปทำอะไรได้ดูหน้าดูตาเนี่ยมาจากบ้านนอกใช่ไหมคุณคะถึงฉันจะจบแค่ม.3แต่ฉันก็มั่นใจนะคะว่าฉันทำงานตำแหน่งนี้ได้คุณช่วยให้โอกาสหน่อยนะคะยังไงผมก็คงรับคุณเข้าทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าที่เนี่ยเขารับแค่คนจบวุฒิการศึกษาสูงๆเท่านั้นยังไงเธอก็กลับไปเถอะเดี๋ยวใบเอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เองค่ะยังไงคุณก็ช่วยพิจารณาหน่อยนะคะเออไปเจอกันอีกแล้วบังเอิญจังเลยนะพี่นี่เองแล้วน้องมาทำอะไรแถวนี้หรอพอดีฉันมาสมัครงานนะคะอยู่บริษัทนี้แล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่าฉันจบแค่ม.3ผู้จัดการเขาก็เลยไม่รับฉันเข้าทำงานงั้นน้องตามพี่มานี่ไปไหนเหรอคะตามมาเถอะนามาไอ้เด็กนั่นมันคิดจะมาสมัครงานตำแหน่งเดียวกับฉันเหรอนี่สวัสดีครับใช่ผู้จัดการที่จะมาสัมภาษณ์งานวันนี้ใช่ไหมครับใช่คุณมาสมัครตำแหน่งฝ่ายขายบริษัทเราใช่ไหมใช่ครับผมยินดีมากเลยนะครับที่ได้ผู้จัดการมาสัมภาษณ์งานเองเลยคุณอ้อมคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะคุณอ้อมที่คุณบอกว่าผู้จัดการที่สัมภาษณ์งานคุณใช่คนนี้หรือเปล่าคะก็คนนี้ละค่ะเอ๊ะนี่คุณไม่ใช่ผู้จัดการหรอคะพอดีว่าผมหยอกน้องเขาเล่นนะครับแกล้งกันเล่นเฉยๆตลกตลกหน้างั้นฉันรับคุณเข้าทำงานนะคะเอาเงินเดือนไปเลย 50,000 พรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับผมเข้าทำงานคุณคะฉันรอเล่นค่ะฉันแค่หยอกคุณเล่นเอาแล้วทำไมผู้จัดการมาล้อผมเล่นแบบนี้ล่ะครับก็คุณยังล้อเล่นกับเขาเหมือนกันเลยเขามาสมัครตำแหน่งเดียวกับคุณคุณก็ควรต่อสู้ในการสัมภาษณ์งานสิไม่ใช่มาใช้วิธีสกปรกแบบนี้มันสมควรแล้วเหรอแต่ผู้จัดการครับผมจบวุฒิสูงเขานะครับทั้งการแต่งตัวก็ดูดีกว่าแล้วคุณรู้ไหมเขาจบแค่ม.3เองนะคุณจะรับเขาเข้ามาทำไมบางทีวุฒิการศึกษาก็ไม่ได้บอกว่าคุณดีกว่าเขาแต่กลับกันได้ซ้ำ
ฉันอยากรู้ว่าตอนนี้คุณอยากให้ยามมาล่าคุณออกไปหรือคุณจะออกไปเองแต่ไม่ต้องมาแต่ออกไปซะคุณอ้อมฉันตัดสินใจแล้วฉันจะรับคุณเข้าทำงานแต่ฉันจบแค่ม.3 เองนะคะฉันบอกแล้วไงวุฒิการศึกษาไม่ได้บอกว่าคุณดีไปกว่าใครฉันเลือกคนที่นิสัยจริงๆพรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานได้เลยนะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะ